่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ้านรูดหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณปอครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วคุณปอเล่าว่าเป็นเรื่องสมัยหนูอยู่ป.5ตอนนี้หนูอยู่ม.4แล้วตอนนั้นเป็นช่วงเทศกาลอะไรจำไม่ได้นะคะได้ไปเที่ยวตามจังหวัดกับพ่อแม่ค่ะไปถึงมืดแล้วก็หาโรงแรมนอนแต่ว่าหาไม่ได้เลยโรงแรมเต็มหมดทีแรกก็คิดกันว่าสงสัยต้องนอนกันในรถแต่พ่อหนูก็ขับมาเจอโรงแรมม่านรูดเสียก่อนเลยตัดสินใจเข้าพักเพราะก็คงดีกว่านอนในรถค่ะทีแรกพ่อแม่หนูก็ถามพนักงานว่ามีห้องแบบธรรมดาไหมแต่พนักงานบอกว่าเต็มหมดก็เลยต้องเปิดเข้าพักห้องแบบพิเศษค่ะที่หนูจำได้ในห้องจะมีเตียงสีชมพูผนังห้องสีฉูดฉาดและล้อมรอบด้วยกระจกเงาพอนอนบนเตียงมองขึ้นไปบนเพดานจะมีกระจกมองเห็นได้รอบเตียงเลยตอนนั้นหนูยังเด็กก็สำรวจห้องหาที่เล่นไปตามประสาเด็กเข้ามาในห้องน้ำจะแบ่งเป็นห้องอาบน้ำฝักบัวและอ่างอาบน้ำสีขาวหนูก็ตื่นเต้นกระโดดไปเล่นในอ่างอาบน้ำแม่มาเห็นก็บอกให้หยุดเล่นเดี๋ยวจะลื่นล้มหนูเลยออกมานั่งดูทีวีในห้องแทนสักพักแม่ก็บอกให้หนูเข้าไปอาบน้ำแต่สั่งไว้ว่าอย่าไปอาบในอ่างอาบน้ำหลักเพราะที่แบบนี้มันอาจจะสกปรกพอหนูเข้าห้องน้ำก็ไปนั่งแปรงฟันอยู่ที่ขอบอ่างอาบน้ำสายตามองลงไปในอ่างก็นึกในใจว่าไม่เห็นสกปรกเลยแต่ก็เชื่อแม่ไม่ได้อาบน้ำในอ่างพอถึงตอนนอนพ่อกับแม่หนูจะนอนริมส่วนหนูนอนตรงกลางคืนนั้นหนูนอนหลับไปแต่กลับรู้สึกอึดอัดผิดปกติทั้งที่เตียงก็กว้างมากมากนะคะจนผ่านคืนนั้นไปพอเช้ามาแม่ก็มาถามหนูว่าเมื่อคืนลงไปอาบน้ำในอ่างเหรอหนูก็ปฏิเสธไปค่ะแล้วจู่ๆแม่ก็รีบให้ทุกคนเก็บของเช็คเอาท์ทันทีโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะพอขึ้นรถมาแม่ก็เล่าให้หนูกับพ่อฟังว่าที่แม่ถามว่าอาบน้ำในอ่างเหรอเพราะเมื่อกี้แม่เห็นเส้นผมยาวๆกระจุกหนึ่งติดอยู่ที่ที่ระบายน้ำของอ่างอาบน้ำทั้งที่เมื่อคืนมันก็ไม่มีทีแรกแม่คิดว่าเป็นผมหนูแต่มันไม่ใช่และแม่ก็เล่าต่ออีกว่าเมื่อคืนแม่นอนอยู่ในท่าตะแคงหันหลังให้หนูยังรู้สึกตัวแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นและเหลือไปมองที่ปลายเตียงแม่เห็นมีผู้หญิงผมยาวนั่งหันหลังให้อยู่แม่คิดว่าเป็นหนูนั่งเล่นเกมมือถืออยู่เลยพูดออกไปว่ามานอนได้แล้วมาจังหวะนั้นเองสายตาแม่ดันเหลือไปที่กระจกบนเพดานก็เห็นหนูนอนอยู่แต่กลับไม่เห็นใครนั่งอยู่ที่ปลายเตียงและพอมองกลับไปที่ปลายเตียงก็ยังเห็นผู้หญิงคนเดิมนั่งหันหลังให้อยู่เท่านั้นแหละแม่พูดอะไรไม่ออกเลยได้แต่นอนนิ่งๆสวดมนต์จนถึงเช้าเลยพอได้ฟังอย่างนั้นหนูกลัวมากเลยค่ะและก็นึกในใจว่าที่หนูนอนอึดอัดทั้งคืนอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามานอนด้วยตามคำเรียกของแม่ก็ได้มั้งคะยังค่ะยังไม่หมดพ่อก็เล่าเรื่องที่พ่อรู้สึกแปลกๆตอนเช้ามืดให้ฟังเหมือนกันค่ะว่าพ่อปวดฉี่ตื่นมาจะเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ำอยู่ก็คิดว่าแม่เลยไม่ได้ลุกไปดูแต่พ่อแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำเลยทั้งคืนแล้วถ้าอย่างนั้นเสียงอาบน้ำในห้องน้ำเป็นใครกันเราสามคนยิ่งกลัวกันไปใหญ่เข็ดเลยค่ะหลังจากวันนั้นก็สัญญากันว่าจะไม่พักโรงแรมม่านรูดกันอีกเด็ดขาดไม่ว่ายังไงเพราะไม่รู้ว่าแต่ละพี่จะเคยผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างจุดสตอรี่บายคุณปอชาร์ปเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาร์ปเรื่องเล่าหลอนๆชาร์ปประสบการณ์เจอผีชาร์ปเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาร์ปเรื่องเล่าชวนหลอนชาร์ปเล่าเรื่องลี้ลับชาร์ปเรื่องเล่าผีชาร์ปเรื่องเล่าหลอนก่อนนักชาร์ปเรื่องสยองขวัญชาร์ปไดอารี่ชาร์ปเล่าเรื่องผีชาร์ปผี